สวัสดีครับวันนี้ก็มาอันบ็อกซ์นะครับกล้องมี่แล็บไทยแลนด์นี่นะครับเป็นกล้องของมี่นะครับเสี่ยมี่เป็น Home Security Camera A1 นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้หน้าใหญ่มากนะครับมาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับวันนี้มีอะไรบ้างตัวนี้จะเห็นว่าสติกเกอร์เป็นมี่แล็บไทยแลนด์นะครับรับประกัน12เดือนแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นระบบนี้นะครับตัว HD นะครับ3ล้าน HD Pixel นะครับแล้วก็จะเป็นระบบตัว Encode ตัวใหม่นะครับที่เป็น H265 Encoding เป็นไฟล์วิดีโอที่ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าขนาดไฟล์เนี่ยไม่ใหญ่มากแล้วก็มีอินฟราเรดด้วยนะครับถ่ายกลางคืนได้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นตัว product มี Lab Security Camera A1 นะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ Crazy Detection ก็คือเหมือนเอามาช่วยดูแลเด็กๆในบ้านได้นะครับแล้วก็มี Motion Tracking ก็คือแบบเหมือนสามารถหมุนได้ตามเหมือนแทร็กเหมือนมีคนเข้ามาหรือการเคลื่อนไหวนะครับแท็กกิ้งการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อันนี้360พาโนรามิกก็คือมันสามารถหมุนตัวนี้หมุนได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าข้างในอ่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้นะครับก็ซื้อตัว micro SD มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะติดตั้งอะไรยังไงต่อเดี๋ยวก็มาดูกันอ่ะเดี๋ยวมาดูในกล่องนะครับข้างบนก็จะเป็นโลโก้นะครับมี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับโอเคเดี๋ยวเชื่อขอคัตเตอร์เลยกันง่ายดีชุบโอเคดูนะครับเดี๋ยวนี้เผื่อใครอยากได้อยากลองนะครับอันนี้ก็เปิดไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้มีที่จับนะครับขึ้นมาฟืบมากล้องอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับตัวกล้องอู้ชูดึงถุงขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับในกล่องมีแบบนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือตัวกล่องนะครับมาดูตัวกล้องนะครับขนาดเล็กๆนะครับแต่ก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับด้านล่างนะครับโอเคมีลำโพงด้านหลังนะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีสายนะครับ micro SD นะครับตัวนี้นะครับดูร่องรอยนะครับมีเหมือนมีรอยมันๆอะไรนิดหน่อยนะฮะโอเคดูตัวนี้นะครับขยับได้นี่ครับ micro SD card ใส่ตรงนี้นะครับด้านล่างแล้วก็จะมีไฟสัญญาณด้านบนนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอินฟราเรดนะครับนี่ลักษณะของตัวกล้องโอเคในกล่องอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับโอเคสายโอเคมีแค่นี้นะครับเนี่ยไม่มีแล้วในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับมีตัวกล้องโอเคลองตั้งเนี่ยวางได้ไหมเนี่ยโอเคหนักเหมือนกันนะฮะมีสายโอเคสาย USB C น่าจะเป็น USB micro USB นะครับโอเคนี่นะครับก็มีสายให้นะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องหาอะแดปเตอร์มาใช้ด้วยนะครับโอเคนี่นะครับระบบสายก็ยาวสมควรเลยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็ตัวแท่นนะครับอันนี้ก็มีสกรูมาให้นะครับก็มีพุกมาให้นะครับมีเท่านี้นะครับสายครับ USB นะครับแล้วก็พุกตัวนี้คู่มื
manual มี lab นะครับมีอะไรบ้างมีภาษาอะไรบ้างอังกฤษ Dutch ES นี่ไม่แน่ใจนะครับอิตาลีฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็ไชน่าก็เดี๋ยวมาลองดูเซตอัพกันนะครับคู่มือการใช้งานนะครับโอเคอันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกซ์นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าในการติดตั้งเป็นยังไงในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ micro sd card นะครับเดี๋ยวได้ใช้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้าติดตั้งแล้วช่วงติดตั้งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามคลิปกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็อันบ็อกซ์นะครับตัว Mi Lab Home Security Camera A1 ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ